มองอะไรกันมีอะไรติดหน้าเหรอไม่มีดิเข้าเรื่องดีกว่าก็เดี๋ยวก็ใกล้วันแห่งความรักกันแล้วนั่นก็คือเทศกาลวันวาเลนไทน์ซึ่งโฮลิแล้วก็ทุกคนก็จะมีกิจกรรมความรักได้ไหมกิจกรรมความรักมีกิจกรรมวันวาเลนไทน์มาเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ทำกันนะคะก็ใครอยากร่วมสนุกกิจกรรมก็เดี๋ยวโฮลิจะแจ้งกิจกรรมส่วนตัวของโฮลิไว้ที่ใต้หลังคลิปเนี้ยไว้ตอนจบคลิปเนาะตอนนี้เดี๋ยวโฮลิจะเล่าประวัติคร่าวๆของวันวาเลนไทน์ให้ฟังก่อนส่วนใครที่แบบเฮ้ยตื่นเต้นหวังไม่ไหวแล้วอยากทำกิจกรรมแล้วอ่ะก็สคิปไปได้นะไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามาเราลองมาดูประวัติคร่าวๆของวันวาเลนไทน์กันดีกว่าซึ่งประวัติของวันวาเลนไทน์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเดิมทีมันเป็นเรื่องเล่าของทางของชาวอิตาเลียนนะเหมือนเขาจะชื่อวาเลนติโนหรือวาเลนตินัสอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวโฮลิจะเล่าให้ฟังก็คือวันวาเลนไทน์เนี่ยคือวันที่ไว้ระลึกถึงเซนต์นักบุญวาเลนไทน์ซึ่งมันเป็นเวลาประมาณ 1,700 กว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นน่ะมันเป็นยุคสมัยของจักรพรรดิโรมันซึ่งศาสนาคริสต์อ่ะมันยังไม่เป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่แล้วก็ดันเป็นกษัตริย์ตอนนั้นน่ะดันเป็นกษัตริย์คลาวดิอุสที่2ซึ่งเขาบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่แบบมีความโหดร้ายมีความโหดร้ายป่าเถื่อนณจุดนึงเลยอ่ะอาจจะมากก็ได้เกิดไม่ทันแล้วก็กษัตริย์คลาวดิอุสเนี่ยห้ามให้มีการแต่งงานของคริสเตียนเกิดขึ้นแต่ยังมีผู้นำคริสเตียนคนนึงที่ชื่อว่านี่ไงวาเลนตินัสหรือที่ได้รับการยกย่องเป็นเซนต์วาเลนไทน์ในภายหลังอ่ะเขาจะคอยลักลอบแอบจัดงานแต่งให้กับคู่รักชาวคริสเตียนจนถูกจับขังบ้างถูกดับโทษทรมานบ้างแสนสาหัสอยู่ในคุกตลอดเวลาแล้วในช่วงที่เขาโดนดับจับขังคุกอ่ะเขาติดอยู่ในคุกนั้นเขาก็ได้พบรักกับสาวตาบอดซึ่งเธอเป็นลูกสาวของผู้คุมคุกด้วยความรักและคำอธิษฐานของพวกเขาทัดเจ้าทรงโปรดให้ตาของสาวคนรักของเซนต์วาเลนตินัสหายเป็นปกติแต่เมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูของกษัตริย์คลาวดิอุสที่2พระองค์จึงสั่งให้ลงโทษวาเลนตินัสด้วยการโบยและนำไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะในคืนวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกนำไปประหารนั้นได้เขียนจดหมายสั้นๆเป็นการอำลาส่งไปให้หญิงคนรักของเขาโดยเขาลงท้ายในจดหมายว่าจากวาเลนไทน์ของเธอก็คือเหมือนที่เขาเคยได้ยินในหนังมาที่เขาเขียนไว้ว่า love from your valentine นั่นเลยที่เขาชอบเขียนจั่วจดหมายตอนจบกันอะต่อมานะเมื่อคนทั่วไปทราบเรื่องราวจึงเกิดความประทับใจในความรักของเขาทั้งสองคนโดยเฉพาะคุณวาเลนตินัสเนี่ยซึ่งผู้คนอ่ะจึงยึดวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีอ่ะเป็นวันแห่งความรักก็คือเซนต์วาเลนไทน์เดย์และได้รับการนิยมแพร่หลายไปทั่วยุโรปอเมริการวมทั้งทวีปเอเชียด้วยก็คือทั่วโลกแหละไม่มีใครไม่รู้จักวันวาเลนไทน์แน่นอนอะฮะก็เป็นความรักที่ทมิฬทินแต่ก็ประทับใจนะคะมาเข้าโหเราซะลิ้นติดไฟโอเคเอาเป็นว่าถึงช่วงของกิจกรรมแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเขาเรียกว่าอะไรนะลิงก์สำหรับกล่องคำถามไม่ระบุชื่อให้พวกคุณได้ส่งข้อความไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักหรือว่าจะเป็นการบอกรักใครหรือคุณอยากจะบอกรักใครสักคนนึงหรืออยากจะแบบให้คำนิยามเกี่ยวกับความรักอะไรพวกนี้ในวันวาเลนไทน์ซึ่งเราจะเอาไปอ่านในไลฟ์ของวันที่14กุมภาพันธ์ตอน2ทุ่มแล้วก็จะตอบคำถามทุกคนแล้วก็พูดคุยกันฉะนั้นสามารถส่งเข้ามาได้ที่กล่องเลยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ description ข้างใต้คลิปนี้แล้วก็มาพบกับ Hori Love Radio กันได้ในวันวาเลนไทน์นะคะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะสารภาพรักกับใครหรืออยากจะอะไรยังไงก็ทำให้กล้าพูดเราจะพูดให้คุณเองแล้วเจอกันวันอาทิตย์นะคะ